สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการมาแชร์มาชิมนะครับโดยครั้งนี้เราก็กลับมาที่พัทยาอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะพามาปั่นจักรยานรอบถนนพรพานิมิตนะครับโดยจะมีจุดสําคัญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้เลยครับไปโอเคครับก็จุดแรกที่เราพามากันนะครับก็คือวัดสัมชัญพัทยานะครับก่อสร้างโดยดร.พรเทพพรประพานะครับแล้วก็คุณชาตรีโสพลพาณิชย์นะครับโดยมีพื้นที่ทั้งหมด21ไร่นะครับแล้วก็ตัวโบสถ์นะครับออกแบบได้สวยงามมากมีความเป็นไทยโมเดิร์นคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกันครับไปจุดที่2นะที่เราพามาก็คือหอเกียรติภูมินะครับโดยจุดสังเกตนะครับถ้าเราเลยอ่างมังกรมาแล้วนะครับเราจะเจอสวนรถไฟอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีเครื่องบินอยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีสวนพรประพาโบทานิกนะครับก็ด้านในหอเกียรติภูมิจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับไปก็เรามาถึงอีก1จุดไฮไลท์นะครับก็คืออุโมงค์ต้นไม้นะครับซึ่งอยู่บริเวณสนามกอล์ฟสยามพัทยาโรลลิ่งฮิลส์นะครับก็เดี๋ยวเราไปถ่ายภาพสวยๆกันครับไปก็หลังจากที่เราพาไปชมสถานที่ต่างๆที่บนถนนพรพานิมิตแล้วครับจุดสุดท้ายจุดเช็คอินก่อนที่เราจะกลับกันนะครับก็เป็นร้านกาแฟชื่อ Hinterland นะครับอยู่ด้านหน้าสนามไดฟ์กอล์ฟของวอเตอร์ไซด์นะครับด้านในจะมีเมนูอะไรอร่อยๆบ้างเดี๋ยวไปตามชมกันครับก็สำหรับมาแชร์มาชิมในครั้งนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับระยะทางโดยประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็เริ่มต้นแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วแต่นะครับสำหรับบางคนที่ปั่นเก่งแล้วก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมง40นาทีก็ได้นะสำหรับใครที่ปั่นชมวิวก็ประมาณชั่วโมงนึงครับแล้วก็ไปอย่าลืมไปชิมกาแฟอร่อยๆจากฮินเทอร์แลนด์ได้นะครับแล้วก็สำหรับมาแชร์มาชิม EP นี้มีประมาณนี้ครับสำหรับ EP หน้าจะไปที่ไหนกันก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง SMG Channel นะครับแล้วเราไว้เจอกันข้างหน้าสวัสดีครับ